ื่อครั้งพุทธกาลหลังการตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือน6วิสาขบูชานักขัตฤกษ์พุทธกิจตลอด45พรรษาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อสร้างธรรมทายาทให้เกิดพุทธสาวกพุทธสาวิกาที่แตกฉานและจะทำงานตามพุทธประสงค์คือการพัฒนาชีวิตให้สงบเย็นและไม่ละเลยการเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางเพื่อมวลมนุษยชาติอย่างไม่เลือกปฏิบัติบัดนี้พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระองค์พุทธศาสนิกชนกำลังทำอะไรกันอยู่นี่เป็นคำถามที่ชาวพุทธควรถามตัวเองและหาคำตอบให้ได้ก่อนที่จะสายเกินไปพุทธศักราช 2,555 ปีแห่งพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในค่ำคืนของวันวิสาขบูชานักขัตฤกษ์ 4 มิถุนายนณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์ 2,600 รูปกับพุทธศาสนิกชนเรือนแสนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนนับแสนนับล้านจาก76จังหวัดทั่วประเทศจังหวัดละไม่น้อยกว่า 2,600 ชีวิตจะร่วมเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณข้าม26ศตวรรษพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้อย่างพร้อมเพรียงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลารามได้เคยกล่าวถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์ไว้ว่าการสวดมนต์นั้นเปรียบกับการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าที่มาทำให้เกิดความแจ่มแจ้งแก่จิตใจเราเท่ากับว่าเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและเป็นการทำสมาธิหมู่หากทำวัดสวดมนต์อยู่คนเดียวก็เป็นการทำสมาธิเดียวเสียงและการกำหนดที่เสียงนั้นเป็นอารมณ์ของการทำสมาธิและอื่นๆอีกมากจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมเป็นหนึ่งในพลังของการปฏิบัติบูชาอันยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์เพื่อถวายแด่พระพุทธองค์เพราะพลังของชาวพุทธทุกคนทั่วประเทศจากการสวดมนต์ในค่ำคืนนั้นจะเป็นพลังที่ทำให้เกิดพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติที่จะทำให้เกิดปาฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองอันจะนำไปสู่ความปรองดองและความอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ปีพุทธศักราช2555ในค่ำคืนของวันวิสาขบูชานักขัตฤกษ์4มิถุนายนร่วมปฏิบัติบูชาครั้งประวัติศาสตร์สวดมนต์ข้าม26ศตวรรษพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ณท้องสนามหลวงและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดได้จัดไว้ปฏิบัติบูชาครั้งประวัติศาสตร์สวดมนต์ข้าม26ศตวรรษพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุด